สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวีรพลนะครับผมครับเป็นวิศวกรจากบริษัทวีเทคนะครับวันนี้เราจะทำการปรับตั้งค่านะครับผมครับของตัวปั๊ม CAT E200B กันเรามาดูกันครับผมครับตัวนี้เราทำการปรับตั้งค่ามันนิดนึงก่อนที่จะทำการส่งมอบไปกับทางลูกค้ากลับไปใช้งานนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมครับเวลาอากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำมันที่เสื่อมคุณภาพหรือว่าเหลวอยู่แล้วจะเหลวยิ่งขึ้นนะตัวปั๊มที่เคยรั่วภายในอยู่แล้วนะครับผมครับเวลาอากาศร้อนครับผมจะรั่วได้มากขึ้นพอรั่วมากขึ้นก็จะเกิดอาการที่ว่าปั๊มร้อนปั๊มใช้งานไปแล้วเนี่ยเครื่องไม่มีแรงอุณหภูมิของตัวเครื่องจักรค่อนข้างที่จะสูงคราวนี้เรามาดูส่วนแรกกันครับผมครับส่วนของตัวเกียร์ปั๊มฝากที่เราจะทำการเทสก่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ปั๊มที่อยู่ทางด้านท้ายของตัวปั๊มแคทตัวนี้เกียร์ปั๊มตัวนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่10ลิตรนะครับ10ลิตรตรงนี้เราก็ทำการเทสนะเทสตัวนี้เราทำการเทสที่170บาร์ครับดูว่าอัตราไหลของเขาจะตกลงหรือไม่เมื่อเจอเพรสเชอร์สูงๆตอนนี้อุณหภูมินะจะอยู่ที่30องศาช่องที่3ข้างล่างจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิตอนนี้ปรับแรงดันไปแล้วอยู่ที่120บาร์ยัง10ลิตรอยู่160บาร์170บาร์170บาร์ก็ยัง10ลิตรอยู่ปั๊มตัวนี้ประสิทธิภาพค่อนข้างจะดีครับนำกลับไปใช้งานได้สบายใจเลยเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนตัวของตัวปั๊มหลักกันที่เราจะทำการเทสต่อไปเรามาดูการเทสของส่วนที่2กันครับผมที่จะเป็นส่วนของปั๊มหลักปั๊มหลักจะมีอยู่2พอร์ตในแต่ละพอร์ตนี้จะมีอัตราไหลอยู่ที่120ลิตรในส่วนแรกเราจะทำการตั้งโหลดที่250บาร์ให้เหลืออัตราไหลที่90ลิตรกันเรามาดูกันว่าที่250บาร์จะเหลืออัตราไหลที่90ลิตรหรือเปล่าตั้งที่อัตราไหล120ลิตรนะครับผมครับเทสพอร์ตแรกกันก่อนเรามาดูกันครับผมช่องแรกเราจะเห็นว่าโชว์อยู่ที่120ลิตรช่องที่2เราทำการปรับแรงดันขึ้นไปให้ถึงที่250บาร์ช่องที่3ตอนนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณเกือบ30องศาแล้วครับในตอนเทสตอนแรกเราทำการปรับแรงดันแล้วครับ40บาร์80บาร์120บาร์160บาร์200บาร์จะสังเกตว่าอัตราไหลจาก120ลิตรเริ่มตกลงครับผมไปสู่ตรงจุดที่90ลิตรที่เราตั้งไว้ตอนนี้อยู่ที่250บาร์ครับผมครับอัตราไหลก็จะเหลือที่90ลิตรแล้วที่เราตั้งไว้เราจะเซตที่ค่านี้ไว้ส่งมอบให้กับทางลูกค้ากลับไปใช้งานนะครับลูกค้าสามารถปรับแต่งเองได้อีกที่หน้างานนะแต่เบื้องต้นเราจะตั้งไว้ที่ค่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของพอร์ตที่2กันพอร์ตที่2ก็เหมือนเดิมครับผมครับเราจะตั้งอัตราไหลของเขาเอาไว้ที่120ลิตรเรามาดูกันครับผมครับเราก็ตั้งอัตราไหลไว้ที่120ลิตรดูที่มิเตอร์ช่องบนครับ120ลิตรเห็นไหมครับผมครับตั้งไว้เราก็ค่อยปรับแรงดันขึ้นไปครับผมเหมือนเดิมดูที่ช่องที่2ครับผมครับตอนนี้ก็40บาร์แล้วค่อยๆปรับขึ้นไปทำการปรับแรงดันเพิ่มขึ้นไปในส่วนที่ตอนที่2ตอนนี้เราจะตั้งอัตราไหลที่250บาร์ตัวนี้เอาไว้อยู่ที่80ลิตรตอนนี้อยู่ที่120ลิตรเห็นไหมผมอัตราไหลเริ่มลดลงมาแล้ว160ลิตร200บาร์แล้วครับผมครับอัตราไหลตกลงมาแล้วเรื่อยๆตอนนี้250บาร์แล้วเห็นไหมครับผมอัตราไหลจะอยู่ที่80ลิตรตามที่เราตั้งไว้ในส่วนพอร์ตที่2ตัวนี้เราตั้งไว้อยู่ที่80ลิตรเ
เมื่อเราทำการลดเพรสเชอร์ลงมาครับผมครับโฟก็จะกลับไปสู่ที่120ลิตรใหม่อันนี้เป็นภาพงานต่างๆครับผมที่ทางบริษัทบริการอยู่นะครับก็มีการเปลี่ยนโอริงเทสปั๊มต่างๆซ่อมปั๊มต่างๆแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับหรือออกแบบและดีไซน์ก็สามารถที่จะใช้บริการปรึกษากันได้อันนี้ก็จะเป็นตัวของทางปั๊มแฝดแล้วก็เป็นงานพวกแอปพลิเคชันหน้างานต่างๆนะครับผมของงานเรืออันนี้เป็นส่วนของการบริการในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าหลักของเราสามารถนะครับที่จะส่งตัวปั๊มของท่านมาให้เราตรวจเช็คได้อันนี้จะเป็นแบรนด์ต่างๆที่เราจัดจำหน่ายอะไรอยู่และทำการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจเราจะทำการเทสทุกครั้งก่อนที่จะส่งมอบไปทางลูกค้าครับนึกถึงไฮดรอลิกนึกถึงพวกเราวีเทคส่งมาได้ตลอดเลยนะครับ